ไม่ค่อยที่จะสร้างสรรค์สักเท่าไหร่แล้วก็การอภิปรายที่ผ่านมาจากเมื่อวานนี้ผมว่าคำพูดหลายคำพูดของนายแพทย์ชลน่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมีคำว่านายแพทย์นำอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายคนนั้นหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่งามเลยกับสิ่งที่นายแพทย์ชลน่านพูดออกมาเขาพูดประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงก็คงเป็นประเด็นที่เราจวบหัวไว้นะครับก็คือการอภิปรายในวันที่2แฟนรายการก็คงจะชมการอภิปรายตามติดตามข่าวกันอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้สําหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นการเปิดหน้าหรือว่าเปิดปกของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นการเปิดที่ผมคิดว่าเสียหายมากกว่าที่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าตัวของนายแพทย์ชลน่านซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเปิดหัวไว้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับใช้ภาษาที่ไม่ค่อยที่จะสร้างสรรค์สักเท่าไหร่แล้วก็การอภิปรายที่ผ่านมาจากเมื่อวานนี้ผมว่าคำพูดหลายคำพูดของนายแพทย์ชลน่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมีคำว่านายแพทย์นำอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนนั้นหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่งามเลยกับสิ่งที่นายแพทย์ชลน่านพูดออกมาเขาพูดอะไรล่ะครับนะฮะประเด็นตรงนั้นคือว่านายแพทย์ชลน่านไปพูดตําหนินะหรือว่าดูแคลนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็จะโยงไปเห็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็พูดประหนึ่งไปเปรียบเทียบว่ามันคือรัฐบาล608นะครับผมคิดว่าตัวของนายแพทย์ชลน่านเองเนี่ยอยากเล่นวาทกรรมแต่เล่นไม่เป็นครับเล่นไม่เป็นเพราะวิธีคิดนี่แหละครับถ้าคนเรามีวิธีคิดบนฐานของการให้เกียรติกันเนี่ยก็จะไม่ใช้คำพูดว่า608มาใช้ในการเหยียบย่ำความรู้สึกหรอกครับคงใช้ภาษาอื่นพอตัวเองมีวิธีคิดแบบนี้นะครับเล่นไม่เป็นแล้วพยายามจะสร้างวาทกรรมแข่งกับพรรคก้าวไกลบ้างนะครับก็เลยทําให้ออกมาแล้วเกิดผลลบมากกว่าเรามาดูครับว่าความหมายที่ผมหยิบขึ้นมานั้นคืออะไรนะครับคือกรณีของนายแพทย์ชลน่านนั้นพยายามที่จะด่ารัฐบาลว่าเป็นรัฐบาล608ซึ่งเราก็รู้ครับ608คือกลุ่มคนเปราะบางนะครับที่ต้องได้รับการดูแลในเรื่องของวัคซีนนะฮะเป็นกลุ่มก้อนแรกๆนะเนื่องจากว่ามีความเปราะบางที่จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีกับกลุ่มโรคอีก8กลุ่มนะครับซึ่งรวมทั้งผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยเนี่ยนะครับมันไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยแล้วผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าคน608จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคน608จะไปเป็นรัฐบาลมันจะเกิดปัญหาอะไรมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่า608หรืออะไรหรอกครับผมก็เลยเขียนก่อนตรงนี้ขึ้นมาให้เพื่อเตือนสตินะฮะด่ารัฐบาล608เสียงจากแพทย์ชลน่านจิกกัดรัฐบาลคือฝ่ายค้านผ่านผู้นำบูลลี่ขยี้เหยียบคำเปรียบเทียบที่เหยียบย่ำคนทั่วไปเขาไม่ทำภาษาต่ำระยำแรดจบหมอเป็นผู้แทนแต่ดูแคลน608ไร้วิญญาจัญญาแพทย์กิเลสแผดแปดเปื้อนผ่าสิ่งต้องทำหากสำเนียกอย่าให้เพียรต้องเรียกหาชลน่านต้องออกมาขอขมาอย่าหน้ามึนนะครับเป็นบทที่ผมอยากจะส่งไปถึงคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายแพทย์ชลน่านนะครับผมคิดว่าสิ่งที่นายแพทย์ชลน่านพูดออกมานั้นจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามณเวลาทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือการออกมาขอเข้ามากลุ่มคน608ครับแม้ว่าการขอเข้ามามันจะไม่ทำให้ความรู้สึกนั้นมันกลับคืนมาได้ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกดีๆมันกลับคืนมาได้แต่อย่างน้อยมันยังจะแสดงออกถึงความสำเนียกความสำนึก
ในความผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าทำมึนไม่รู้ไม่ชี้ไม่อีนังขังขอบไม่หือไม่อือผมว่าอย่างนี้ไม่น่าให้ความยอมรับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรอ่ะผมจะพูดคือไม่อยากใช้ภาษาอื่นแล้วล่ะใช้ภาษาง่ายๆก็คือว่าเมื่อคุณทำผิดพลาดคุณไปดูถูกไปเหยียบย่ำจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ควรจะต้องออกมาขอขมาขอโทษนะครับผมใช้คำว่าขอขมาจริงๆนะครับเหตุผลเพราะ608คืออายุ60เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าอยู่แล้วโดยวัฒนธรรมของคนไทยนั้นต้องให้ความเคารพกันเรื่องของอาวุโสจึงไม่ใช่แค่คำขอโทษแต่มันต้องเป็นการขอขมานะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับนะฮะก็ลองดูแล้วกันครับว่าจองมาเป็นอย่างไรเพราะเท่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าการตีมึนเนี่ยเป็นกรรมวิธีหนึ่งของการเมืองบางคนนักการเมืองบางคนบางกลุ่มที่ชอบใช้ไม่เคยที่จะออกมาชี้แจงหรือว่าแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับก็ดูกันไปนะครับแล้วผมเห็นการอภิปรายรอบนี้นะบางทีผมก็แปลกใจนะไอ้สไลด์ที่ขึ้นไอ้สไลด์ที่ขึ้นบนจอเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่บางทีละส่วนใหญ่เลยนะผมมองว่ามันไร้สาระจริงนะเอาวอร์ดดิ้งมาขึ้นเอารูปมาขึ้นทำเฉดสีเป็นสีดำกากบาททับหน้าคาดไปบนหน้าเหมือนกับว่าเขาตายแล้วอันนี้ผมว่ามันไร้สาระจริงๆเลยนะสิ่งที่เราอยากเห็นในการใช้สารสนเทศคือการแปลงข้อมูลที่มันยากๆออกมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ควรที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาระที่เป็นข้อมูลในการอภิปรายแต่ไม่ใช่เอารูปของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่เรื่องอภิปรายมาขึ้นไว้แล้วก็ทำแต่งสีอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ Photoshop ทำหรือเอาคำพูดคำด่าเป็นกลอนด่ามาเขียนขึ้นบนจอแบบนั้นผมรับรองครับแม้ผมจะเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนที่ใช้คำว่ากวีมาตลอดแม้ผมจะเป็นคนที่สามารถที่จะเรียงร้อยภาษาเป็นร้อยกรองได้ถ้าหากผมได้มีโอกาสได้เป็นส.ส.อยู่ในสภาผมก็จะไม่มีวันเอาบทกวีของผมขึ้นไปบนจอในห้องในสภาอันถือเป็นที่ที่ทรงเกียรติผมไม่ทำหรอกครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำแบบนั้นไม่ว่าจะเขียนกลอนเก่งสักแค่ไหนเขียนคำด่าเก่งสักแค่ไหนมันก็ไม่ควรเอาไว้ตรงนั้นแล้วผมก็มองด้วยซ้ำไปว่าไอ้จันใช้ภาษาแซะภาษาที่มันไม่สร้างสรรค์ภาษาที่มันต่ำตมเนี่ยไม่ควรจะมาใช้ในสภาผมเองแม้ว่าจะเป็นคนเขียนกลอนใช้ภาษาแห่งกวีในการที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกอย่างที่ผมอ่านไปแต่ผมก็ใช้เฉพาะภาษากวีนะครับภาษาพูดผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเวลาภาษาพูดผมก็พูดรู้กาลเทศะแต่แน่นอนครับเมื่อมันเป็นกวีก็คือกวีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเอาภาษากวีมาใช้กับภาษาปกติแล้วก็ไม่ควรจะเอาภาษากวีที่แดกดันแซะแบบนั้นไปใช้ในสภาทรงเกียรติเหมือนกันรูปที่เอาไปใช้ในสภาทรงเกียรตินั้นมันก็ควรจะต้องตรวจสอบดูให้มันเหมาะให้มันสมให้มันสมกับว่าเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรตินั่งอยู่ในสภาทรงเกียรติเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก็อายละอายใจสำนึกถึงคนที่เขาเลือกมาด้วยครับคนที่เขาเลือกท่านน่ะเขาคงอับอายเหมือนกันเลยครับที่ท่านทำแบบนั้นน่ะเขาก็อยากให้ได้เป็นส.ส.ที่สามารถเข้าไปอภิปรายในสภาเอาเหตุผลมาพูดจากันถกแถลงกันในเชิงของเหตุผลเพื่อจะนำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นให้ประชาชนมันอยู่ดีมีสุขเขาคงอยากได้แบบนั้นครับเขาคงไม่อยากได้ส.ส.ที่ไปยืนอยู่ในสภาแล้วก็เล่นแบบว่าถ้ากรรมใช้ภาษาต่ำตมสั่งให้ลูกน้องทำสไลด์ทำภาพที่มันไม่ได้สร้างสรรค์เขาอยากเห็นข้อมูลครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคนที่เลือกคุณเข้าไป
เขาก็อยากให้คุณไปทำหน้าที่แทนเขาในการตรวจสอบคุณกินภาษีนะครับคุณรับเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนและประชาชนก็เลือกไปเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ไปตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดคือประเทศชาติจะทำได้แค่นี้จริงๆหรือครับคุณไม่อายแต่ผมอายนะครับนี่ผมพูดในฐานะที่ผมก็เป็นคนเขียนกลอนนะผมพูดในฐานะที่ผมเวลาขึ้นเวทีปราศัยผมก็เป็นอีกสไตล์นึงนะแต่ผมว่าผมรู้คาลเทศะนะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแต่คงไม่ใช่เป็นประจำผมรู้ว่าเวลาที่ผมเป็นวิทยากรบรรยายอยู่หน้าห้องการบรรยายต้องพูดภาษาแบบไหนผมรู้ดีว่าเวลาที่ผมจะเขียนกวีซึ่งเป็นกวีผมใช้ภาษาได้ระดับไหนผมรู้ดีว่าเวลาผมยืนอยู่ถวายความรู้ต่อพระสงฆ์ต่อสมณะผมจะทำอย่างไรใช้ภาษาแบบไรและผมก็รู้ดีว่าเวลาที่ผมขึ้นว่าความบนบัลลังก์ศาลที่มีผู้พิพากษาอยู่นั้นผมจะใช้ภาษาอย่างไรเอาละแม้ว่าผมไม่มีโอกาสไปยืนพูดอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมก็เชื่อว่าสำนึกของคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าณบริบทนั้นควรจะต้องพูดอย่างไรภาษาแบบไหนวันนี้ทั้งวันผมดูการอภิปรายก็วนอยู่แบบเดิมครับวาทกรรมเล่นคำแซะนะครับหาทางด่าเขาดูแคลนเขาผมดูแล้วผมรู้สึกมันไม่ประเทืองปัญญาไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ประเทศชาติดีขึ้นเลยนะครับถ้าเราตัดไอ้ที่มันเป็นเรื่องไร้สาระพวกนี้ออกไปเนี่ยแล้วเอาเนื้อหาสาระมาพิจารณากันจริงๆเนี่ยผมว่าใช้เวลาทั้งหมดที่บอกว่า4วัน5วันเนี่ยผมว่าเหลือแค่ครึ่งวันก็พอแล้วครับเพราะดูไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับ2วันแล้วนะอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกผมจริงๆเลยนะนะฮะผมไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรนะครับมิสเตอร์เอบอกว่าฝ่ายค้านคว้างงูไม่พ้นคอไม่ไว้วางใจรัฐบาลข้อมูลโดนฝ่ายรัฐบาลคว้างกลับหายหัวเลยนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะฮะคุณพจน์บอกว่าไม่ได้เลือกให้ไปด่ามูลนิธิการให้ไปทำงานและตรวจสอบถูกต้องครับผมก็เชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนคุณพจน์ครับเขาอุตส่าห์หยุดงานหยุดภารกิจขับรถเดินทางเพื่อไปที่คูหาเลือกตั้งอุตส่าห์หาข้อมูลฟังการหาเสียงการกรองแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเข้าคูหากากบาทเขาเลือกคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของเขาครับไปทำให้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นครับถ้าคิดจะเลือกคนไปด่ากันอย่างนี้แหละครับคงไม่ต้องเสียงงบประมาณแบบนี้แหละครับน่าเสียดายนะนะครับน่าเสียดายโอกาสของคนที่เป็นส.ส.ที่จะได้ทำหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนกับไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเวลาอยู่ตั้งอภิปรายไม่ว่าจะครั้งที่แล้วมาถึงครั้งนี้ก็ประมาณ1ปีเนี่ย เอาเวลาไปทำอะไรอยู่ครับทำไมไม่ใช้เวลาที่มีอยู่ไปสืบค้นหาข้อมูลไปเจาะข้อมูลมาถ้าจะอภิปรายเรื่องอะไรก็ให้มันแน่นมากกว่านี้ไม่ใช่อยู่บนความมโนเพ้อเจ้อเลอะเทอะไปเรื่อยแล้วก็วนอยู่เรื่องนี้ครับนาฬิกาเพื่อนก็วนกันเรื่องเดิมๆเนี่ยครับพูดกันมา4ปีแล้วนะจนไปถึงไหนไหนแล้วจนวันนี้เขาไปเรื่องอื่นกันแล้วนะครับจนวันนี้อเมริกาเขาก็ยกระดับเราขึ้นมาอยู่เทียร์2แล้วจนทั่วโลกเขาก็ยอมรับการจัดการเรื่องโควิดมาจนขนาดนี้แล้วนี่ยังวนอยู่ไอ้เรื่องนาฬิกาอยู่นะครับวนอยู่ไอ้เรื่องเดิมๆแบบนี้แหละครับแล้วบางคนดูที่เขาอภิปรายเอาเรื่องงานไม่ได้ก็วนกับไอ้เรื่องอะไรฮะมีเมียเรื่องของครอบครัวเรื่องใต้สะดือวนอยู่แค่นั้นแหละครับเฮ้ยมันไม่สร้างสรรค์เลยนะอยากเห็นจริงๆนะผมขอเลยนะผมอยากเห็นทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลออกมาทำหน้าที่ของเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรัฐบาลก็ทำหน้าที่ไปฝ่ายค้านไม่ใช่ค้านทุกเรื่องแต่ควรจะต้องจับประเด็นเรื่องไหนที่มันออกนอกลู่นอกทางก็ค้านเรื่องไหนที่มันดีก็ชมกันไปฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันที่ฝ่ายค้านก็ท้วงมาอ
อะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์ก็นำไปปรับใช้อะไรไม่ถูกต้องก็ชี้แจงผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรได้สักแค่ไหนเพราะผมก็เชื่อว่าแค่ช่องสื่อเล็กๆอย่างผมก็แค่คนบ้านนอกคนนึงเป็นนักวิชาการบ้านนอกอยู่ในภูมิภาคไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรที่จะไปบอกไปท้วงให้คนได้หันมาฟังหรอกครับผมก็รู้ครับว่าพูดไปเนี่ยนักการเมืองก็มีเปลี่ยนแปลงนะครับเขาอาจจะมาขำผมได้ซ้ำไปผมจะมาพูดทำไมไม่ได้อยู่ในสภาทรงเกียรติอย่างพวกเขาแต่เอาละผมก็สำเนียกตัวเองครับผมรู้ครับผมอยู่ในฐานะอะไรแต่ที่นำมาพูดคือเป็นบทสะท้อนว่าผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งผมคิดอะไรอยู่และผมอยากเห็นอะไรอย่างน้อยผมก็เชื่อว่ายังมีแฟนคลับแฟนรายการอาจารย์จักรอีกจำนวนไม่น้อยที่คงคิดเหมือนอาจารย์จักรก็เลยจะพูดขึ้นมาท่อนเองครับบ่นไปลอยๆนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนคลับแฟนรายการอาจารย์ดูแล้วก็คงจะเก็บไปคิดเขาว่าเลือกทางสมัยหน้าเราจะเอาอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะโอ้ยบ่นไปตั้ง27นาทีแล้ววันนี้เข้าก่อนเวลาตั้งแป๊บนึงนะครับตื่นเต้นที่ทำรายการนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะคุณพัชรานะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณดารุณีนะครับบอกอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับคุณวรรณภาบอกอาจารย์พูดถูกค่ะช่วยกันทำงานดีกว่ามานั่งจับผิดและขัดขาขัดแข้งกันขอบคุณมากๆครับที่คิดเหมือนกันนะครับคุณสุชาตินะฮะผมเสียภาษีกับเงินเดือนให้กับส.ส.ฮะโอเคครับเราคงรู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะครับพรุ่งนี้ดูซิอีกวันจะดูซิว่ามีอะไรดีกว่าเดิมไหมนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ